เราฟังว่าเราแบบตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะอินตาไม่ใช่อะไรนะคะทิวลิปคะฟังไปเมื่อสักครู่นี้ให้พูดถึงสักหน่อยดีกว่าหนึ่งคือแนะนำตัวเองก่อนเลยครั้งหนึ่งแล้วก็เพลงที่ร้องไปด้วยค่ะทิวลิปรวิตานะคะจากค่าย MNP Record ค่ะก็เพลงเมื่อกี้เป็นซิงเกิลที่2ของทิวแล้วค่ะชื่อเพลงว่าที่ปรึกษานะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความรักแบบคน3คนแต่พูดถึงคนที่เหมือนกับว่าอาจจะแบบละเลยความรู้สึกของเราหรือว่าไม่ใส่ใจความรู้สึกของเราจนวันนึงเนี่ยมีคนเข้ามาหาเราในฐานะที่ปรึกษาใช่โอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงหลายคนนะค่ะแล้วเกิดกับเรามั้ยคะเออไม่ค่ะใจแข็งอยู่อะไรแบบนี้หลายๆคนน่ะคือก็ต้องมีเค้าเรียกว่าอะไรประสบการณ์อะไรบางอย่างในการที่จะเขียนลงไปในเพลงใช่ไหมคะแล้วอย่างเราเนี่ยเอาอินเนอร์สมมติถ้าเราไม่เจอเองอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทิวจะเหมือนกับว่าบางทีเวลาจะร้องเพลงใหม่ๆอย่างเพลงแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกเงี้ยเราก็จะไปถามเพื่อนๆรอบตัวว่าแบบเอ้ยเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเราก็อยากให้เขาลองเล่าให้เราฟังเราจะถามจากหลายๆคนเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเอาความรู้สึกของเขาอ่ะมาใส่ในเพลงเราด้วยเพราะว่าเหมือนเพลงเนี้ยเราต้องถ่ายทอดให้คนอื่นฟังด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้แบบไปโดนใจหลายๆคนในกลุ่มเพื่อนทิวลิปมีใครมาที่ว่าชีวิตแบบนี้เลยอ่ะมีค่ะ
ดนแฟนปล่อยให้เหงาแล้ววันนึงที่ปรึกษาก็เข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะมีเยอะค่ะมีเยอะค่ะนี่แหละสิรานีก็จะได้มีกำลังใจเพราะวันนึงมันอาจจะของเรานะคะนี่แต่เอาจริงๆเห็นเมื่อกี้พูดถึงตัวซิงเกิลแรกย้อนไปนิดนึงนะคะซิงเกิลแรกของน้องนี่พูดเลยว่าดังมากเหมือนกันแซดๆหน่อยๆเพลงอะไรยังไงเผื่อใครอยากฟังซิงเกิลแรกเป็นเพลงเจ็บจนชินค่ะตอนนี้8ล้านกว่าวิวแล้วใช่นะคะใช่ค่ะอย่างนุ่นบอกอ่ะจะเป็นแนวแบบแซดๆตลอดเลยเจ็บจนเชนนี่ก็คงเศร้ามากๆเลยอ่ะค่ะใช่นะคะบางคนอาจจะมีคุ้นๆเอ๊ะเหมือนได้เคยได้ยินยังไงขอสักท่อนเลยได้ไหมคะเอาแบบท่อนฮุกเลยก็ได้ที่แบบเออเจ็บจนชินโอเคค่ะเอาเป็นน้องได้ไหมได้ได้ได้มีด้วยเจ็บจนชินไปและหัวใจก็บอกตัวเองว่ายังไว้เจ็บแค่ไหนยังไงคงไม่ถึงตายเจ็บจนชินชาสลดกันไปทั้งสตูดิโอนะคะที่น้ำตาคอนี่ไม่ได้จากเผ็ดยำเมื่อกี้นะมันเศร้าอ่ะซึ้งอ่ะอุ้ยมีเล่นมือด้วยโอ้โหนี่จังหวะดีที่สุดเลยซิทคอมมากชอบเมื่อกี้แหละเพราะได้ยินเสียงหัวใจนี่เลยมันเลยไม่แปลกโดนใจคนถามหน่อยดีกว่าว่าอย่างซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลที่สองเมื่อกี้ด้วยเนี่ยนะคะเรามีส่วนร่วมในการที่ทำอะไรบ้างเพราะได้ข่าวว่าลงมือทำเยอะเลยค่ะก็อย่างซิงเกิลแรกเนี่ยค่ะอันนั้นจะเหมือนแบบเราเป็นน้องใหม่ด้วยเนาะแล้วก็เป็นเหมือนเราเป็นศิลปินที่เปิดค่ายนี้เลยเหมือนเป็นศิลปินเบอร์แรกนะคะก็จะได้พี่ปอนไมเนอร์เติร์ดแล้วก็พี่ๆไมเนอร์เติร์ดจากค่ายแกรมมี่เนี่ยมาช่วยเรียบเรียงช่วยกันแต่งเนื้อเพลงช่วยกันแบบว่าคิดสตอรี่เอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเพลงที่2เพลงที่ปรึกษาก็คือหนูได้มีส่วนร่วมในการที่คิดสตอรี่ MV เองด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการแบบว่าทำเกี่ยวกับโปรดักชัน MV ด้วยแล้วก็ช่วยพี่ๆในค่ายด้วยค่ะโอ้เด็กเดี๋ยวนี้เก่งจริงๆนี่เลยใช่ไหมคือ MV ตัวนี้เลยใช่ค่ะใช่สตอรี่เป็นยังไงทำไมเหรออันนี้เราแพลนเองไหมว่าต้องมันแบบฟิลนี้อย่างนี้เลยใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือช่วยกันคิดกับพี่ๆด้วยว่าอยากได้ฟิลแบบเหงาๆหน่อยอย่างซิงเกิลแรกเจ็บจนชินอันนั้นก็จะเป็นแบบเดินๆเหงาๆอันนี้ก็จะเหมือนมีกิมมิคเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือเหมือนกับว่าคนใน MV เนี่ยคือเหมือนเราจะต้องมาเดากันว่าเอ้ยความจริงแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้เราเจ็บหรือเขาเป็นคนที่เข้ามาแบบปลอบเราในฐานะที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้เป็นชายเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองใช่ใช่ค่ะใช่คนดูก็ต้องแบบตีความหมายนิดนึงใช่ค่ะแล้วมีเฉลยตอนจบไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมคะมีเพลงความจริงมีเพลงภาคต่อด้วยก็ต้องไปฟังกันค่ะเอาล่ะแล้วก็ติดตามเดี๋ยวมีต่อใช่เป็นเพลงของพี่ๆในค่ายค่ะวงซีเพชรรูมปล่อยไปแล้วเหมือนกันใช่ชื่อเพลงว่าละเลยอันนั้นเราก็จะพูดถึงอีกคนนึงที่เป็นคนทำให้เราเจ็บดูที่ปรึกษาเสร็จแล้วต้องดูละเลยต่อนะคะไปถ่ายที่ไหนบ้างเอ่ยเมื่อกี้เห็นแบบมีวิวภูเขาอะไรด้วยเป็นที่จังหวัดจันทบุรีทั้งหมดเลยค่ะใช่เก่งมากๆเห็นเก่งแบบนี้จริงๆน้องเนี่ยยังเด็กกว่าเราโขเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกอายุได้ไหมลูกเพิ่ง19ไปเมื่อเดือนมกราคมแล้ว19เป็นลูกของฉันได้เลยเป็น10ปีนะคะเรียนที่ไหนยังไงคะตอนนี้เรียนอยู่2มหาวิทยาลัยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารค่ะเรียน2ที่เลยใช่ทำงานด้วยแบ่งเวลายังไงก็เอาจริงๆมันก็มีเวลาแบบให้แบ่งค่ะหนูเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆด้วยเหมือนแบบว่าพออยู่เฉยๆจะรู้สึกแบบหงุดหงิดตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากหาอะไรทำเรื่อยๆค่ะคล้ายๆก็เลยก็ไม่ชอบอยู่เฉยเหมือนกันนอนอย่างเดียวเลยจะได้แบบไม่ไปทำอะไรในฝันได้อันนี้ถามหน่อยอีกสิ่งนึงที่สำคัญมากการสนับสนุนจากที่บ้านนะคะแรงสนับสนุนที่บ้านเป็นยังไงบ้าง
ก็คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนับสนุนดีค่ะจากเมื่อก่อนตอนแรกความจริงคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยชอบกิจกรรมเท่าไหร่เหมือนแอบแบบแอนตี้เบาๆเพราะว่ากลัวเหมือนเราเสียการเรียนแต่ว่าเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราจะไม่ทำให้การเรียนเสียแล้วเราก็จะทำกิจกรรมให้ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้คุณพ่อก็แฮปปี้คือทุกคนแฮปปี้หมดเลยแล้วก็อาจจะบอกห่วงลูกสาวเนาะอะไรอย่างงี้ประเด็นคือทุกคนแฮปปี้แต่เพลงเราแซ่ทีเดียวนะคะจะมีเพลงแบบแฮปปี้แฮปปี้ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคาดว่าเดี๋ยวจะมีค่ะอาจจะแบบมีซิงเกิลที่3อาจจะแอบเป็นแซดเกิลอีกสักเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเดี๋ยวต้องมีแน่นอนค่ะเพลงเร็วหรือว่าเพลงที่เป็นเพลงน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้แต่ขอเศร้าอีกสักครั้งนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสดใสนะคะก็เหมือนชีวิตคนเราทุกคนเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยความเศร้ากันอีกสักรอบดีไหมคะอยากฟังอีกเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวปิดท้ายกันไปเลยก่อนจะไปปิดช่องทางดีกว่าผลงานต่างๆติดตามค่ะได้ค่ะก็ซิงเกิลแรกนะคะฝากฟังซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าเจ็บจนชินด้วยนะคะของทิวลิปแล้วก็ซิงเกิลที่2ที่ปรึกษานะคะของทิวเหมือนกันแล้วก็ฝากกดไลค์ช่อง Facebook Fanpage นะคะ MNP Record แล้วก็ Channel YouTube MNP Record แล้วก็ฝากติดตามพี่ๆคนอื่นๆในค่ายด้วยนะคะรักที่สุดนะคะจะขอฟังเสียงใสๆของน้องทิวลิปแล้วก็พี่คีย์บอร์ดอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะเจอกับ5ชาวเมาใหญ่วันพรุ่งนี้ปิดท้ายด้วยที่ปรึกษาจากน้องทิวลิปแม่เสือสาวทั้งสองลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เชิญน้องทิวลิปเลยใจฉันมัน